ู้ผลิตเนื้อเนี่ยก็จะผลิตกันเป็น2แบบคือความนุ่มเนี่ยมาจากไขมันแทรกซึ่งจะต้องใช้วัวที่อายุค่อนข้างเยอะเคยูวิฟจะเน้นไปที่ความนุ่มจากการใช้วัวพันกำแพงแสนแล้วเป็นวัวที่อายุน้อยเราก็จะตัดแต่งแล้วก็ส่งขายที่บูชเชอร์ช็อปของเราทั้ง6สาขาแล้วก็ส่งขายตามโมเดิร์นเทรดต่างๆอย่างเช่นบิ๊กซีแล้วก็ขายส่งเป็นซากให้กับตามร้านอาหารการแปรรูปก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นการตัดแต่งชิ้นส่วนย่อยที่ให้ผู้บริโภคสามารถซื้อไปได้เลยเป็นผลิตภัณฑ์พวกไส้กรอกเนื้อแดดเดียวเนื้อแพ็คเนี่ยนะครับจะเป็นพวกเนื้อสไลด์เนื้อตัดชิ้นสเต็กสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจำกัดหรือ KU Beefก่อตั้งในปี2536โดยการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ปรับปรุงโคพันธุ์กำแพงแสนเพื่อทำหน้าที่ด้านการตลาดนับเป็นสหกรณ์โคขุนแห่งที่2ของประเทศไทยวัวกำแพงแสนเป็นวัวที่เกิดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกิดจากการเอาวัวพื้นเมืองพันธุ์บราหมันแล้วก็วัวพันธุ์ชาโรเล่มาปรับปรุงพันธุ์นะครับเพื่อที่จะให้ต้องการวัวที่ทนอากาศร้อนทนโรคทนแมลงแล้วก็เป็นวัวตัวเร็วคุณภาพเนื้อดีเคล็ดลับของการทำให้เนื้อนุ่มไขมันน้อยคือการคัดเลือกโคหนุ่มที่มีอายุน้อยในการขุนอายุของโคที่ส่งขายให้กับสหกรณ์จะมีผลต่อราคารับซื้อโดยตรงยิ่งอายุน้อยยิ่งมีราคาสูงวิธีการคัดเลือกโคเข้ามาขุนก็คือ1ก็คือเป็นวัวพันธุ์กำแพงแสนหรือวัวลูกผสมยุโรปถ้าเกษตรกรมีเราก็ไม่ได้ห้ามวัวที่อายุก่อนขุนก็คือจะต้องเป็นวัวที่อายุน้อยนะครับก็คือมีฟันแท้ไม่เกิน1คู่ซึ่งนั่นก็คืออายุก่อนขุนเนี่ยเขาจะต้องไม่เกิน2ปีของเราเนี่ยนะครับก็จะมีโบนัสบวกให้ตามอายุยิ่งอายุน้อยเขาก็จะได้บวกมากขึ้นปัจจุบัน KU Beef มีการส่งเสริมทั้งการเลี้ยงโคต้นน้ำหรือการเลี้ยงแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกการเลี้ยงโคกลางน้ำตั้งแต่ระยะหย่านมไปจนถึงน้ำหนักตัว350กิโลกรัมและการเลี้ยงโคปลายน้ำหรือการเลี้ยงโคขุนซึ่งจะเลี้ยงจนน้ำหนัก550ถึง600กิโลกรัมที่ผ่านมาเนี่ยตลาดค่อนข้างไปได้ดีการผลิตของสมาชิกเราเองจะไม่ทันแต่ว่ามีกลุ่มของสหกรณ์อื่นๆที่เขาเลี้ยงวัวอยู่เราก็เลยทำความร่วมมือกับสหกรณ์พวกนี้ให้เขาช่วยในการผลิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะช่วยเราตั้งแต่เรื่องของการทดสอบพันธุ์เพื่อให้เรามีน้ำเชื้อวัวไปใช้ดูแลงานวิจัยในเรื่องของการเลี้ยงการขุนสุดท้ายเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมคุณภาพเนื้อด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานสำคัญของการผลิตเนื้อโคขุนสมัยใหม่เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของเนื้อที่วางจำหน่ายระบบตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยของเราเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนแม่พันธุ์แล้วก็จะมีรายงานการขุนจากสมาชิกทุกเดือนผู้บริโภคสามารถที่จะรู้ได้ว่าเนื้อชิ้นนี้ที่เขาจะทานมาจากวัวพันธุ์อะไรปลอดภัยหรือเปล่าถ้าเขาต้องการจะรู้ไปจนถึงว่าวัวตัวนี้ในกระบวนการขุนเขาใช้ยาอะไรมาบ้างนะครับเขาก็สามารถที่จะรู้ได้และด้วยเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากโครงการสินเชื่อ SME เกษตรของธกส.ทำให้การรวบรวมโคขุนจากสมาชิกมีความสะดวกและมั่นคงยิ่งขึ้นสมาชิกส่งวัวมาให้เราเนี่ยนะครับวัวจะต้องถูกไปแปรสภาพก่อนแล้วก็เอาซากไปแช่อีก7วันแล้วถึงจะเอาเนื้อออกมาคิดเงินให้กับเกษตรกรพอสมาชิกส่งวัวมาให้เราวันรุ่งขึ้นเขาจะได้เงินมัดจำค่าซากไปก่อนตัวละ 30,000 รู้สึกดีครับที่ว่าได้เงินมาปุ๊บแล้วก็ไปลงทุนอย่างอื่นได้ต่อครับได้เงินไวปุ๊บแล้วไปต่อยอดได้เลยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน